สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Crystal Knight นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับภาพเกมก็ถือว่าสวยงามดีนะแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลดีด้วยนะครับตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสตอร์ต่างประเทศนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ APK ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมบรรยากาศตัวเกมตรงนี้ก็คือมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆของมันนะครับตามแบบฉบับของแนว Idol เนาะนี่ฮะผ่านด่านไปเรื่อยนะครับส่วนตัวเราเนี่ยจะมีหน้าที่แบบว่ามาคอยอัพตัวละครนะครับแล้วก็คอยแบบว่าอัพความสามารถให้กับตัวละครให้มันเก่งขึ้นนะครับใส่พวกไอเทมต่างๆที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ให้กับตัวละครนะครับจะได้ผ่านด่านที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนของการอัพตัวละครเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงขีด3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับขวามือนะกดติ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ตรงคำว่าฮีโร่นะครับผมมันก็จะมีให้เรามาทำการแบบว่าอัพตัวละครนะโดยการเลือกอัพได้เลยครับว่าเราจะอัพตัวไหนยังไงนะครับเนี่ยตามนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวละครที่ตัวใหม่นะครับที่ผมเปิดมาได้นะครับก็จะมีตัวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เป็นตัวเก่านะที่ผมมาลงทีมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัพเขาใช่ไหมแล้วก็กดติ๊กที่ตัวละครตัวนั้นๆอย่างเช่นตรงนี้ครับที่ผมอยากจะอัพใช่ป่ะแล้วก็มาทำการแบบว่าเนี่ยกดอัพได้เลยครับอัพเลเวลนะครับโดยการใช้เจ้ายาตรงนี้นะครับก็ได้จากการแบบว่าผ่านด่านผ่านภารกิจอะไรต่างๆรวมถึงการดรอปมาด้วยนะครับเนี่ยอัพไปนะครับความสามารถเขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็กดเข้ามาตรงที่อัพสกิลได้นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันมีให้อัพนะครับแล้วก็จะสามารถอัพได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะอัพด้วยเหมือนกันนะอัพความสามารถเข้าไปนะครับนี่อัพเลเวลปั๊บอ่ะอะไรประมาณนี้เป็นต้นสามารถที่จะกด close up ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยให้มันซูมเข้ามาเห็นไหมครับดูหน้าตัวละครได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมนึงที่ภาพค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะจัดทีมนะครับในกรณีที่เราเปิดตัวละครตัวใหม่ๆมาได้นะครับแล้วก็ต้องออกจากด่านตรงนี้ก่อนนะออกจากด่านต่อสู้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกเนี่ยมันจะยังจัดทีมไม่ได้นะครับก็กดนี่ครับตรงมุมด้านซ้ายมือนะครับบนนะกดออกไปก่อนนะครับผมที่จะกลับเมืองนะครับไปยืนอยู่ในเมืองก่อนนะยืนในเมืองแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตรงขีด3ขีดนะครับตรงนี้เลยแล้วก็มากดที่เซตอัพทีมนะครับปุ๊บกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีการให้เราบอกว่าเซตอัพทีมได้นะครับโดยการกดแบบว่าออโต้เซตอัพก็ได้นะเนี่ยกดตรงนี้ปั๊บนะครับมันก็จะเอาตัวละครที่มันคิดว่าดีที่สุดลงให้กับเรานั่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะจัดให้ผมแล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่าเราอยากจะเซตอัพจัดเองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของตรงนี้นะเห็นไหมมีบอกด้วยนะครับว่ามันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงในกรณีที่เราจัดตามที่มันบอกมานะครับเนี่ยมันจะมีตัวแท้งนะครับตัว DPS ตัวซับพอร์ตอะไรพวกนี้ให้เราอยู่นะครับตามสีที่มันบอกเลยนะก็จัดตามนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรให้เรารวมถึงเวลาจัดตำแหน่งการยืนแล้วก็จัดได้ด้วยนะครับกดเข้ามาที่ตรง formation ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วมันก็จะมีให้เลือกครับเป็นแผนการยืนว่าเราจะให้มันยืนแบบไหนนะครับประมาณนี้เนี่ยจะมีปลดล็อกเพิ่มเติมนะก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมออนไลน์นะไม่ใช่ออฟไลน์นะครับซึ่งเราจะสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปเลือกชาแนลได้ในแต่ละชาแนลเนี่ยจะมีทั้งหมด50คนนะครับที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมจะเจอกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับที่เขาก็กำลังออนไลน์อยู่เช่นเดียวกันนะครับส่วนในกรณีที่เรามายืนอยู่ตรงในเมืองแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าเมืองตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็มาเดินตรงนี้ได้นะครับรวมถึงมุมกล้องนะครับเราก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันโดยการกดปรับตรงนี้ครับนี่จะเอามุมไกลแบบนี้หรือว่ามุมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมช้อนเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ดูตัวละครของตัวเองนะครับได้แบบนี้เลยนะอันนี้คือในส่วนของมุมในเมืองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปต่อสู้นะครับแล้วก็กดมาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ในส่วนของตรงนี้ครับคริสตัลฟิลด์ตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาเลยนี่เห็นไหมมันก็จะให้เราเลือกด่านที่เราจะไปต่อสู้นะครับก็จะเป็นด่านที่เราผ่านมาแล้วก็กดเข้าไปที่ด่านได้เลยครับเนี่ยกดติ๊กเข้าไปมันก็จะพาเรากลับเข้ามาต่อสู้แล้วแค่นั้นเองนะครับผมจะปรับมุมกล้องแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับเราจะปรับนี่ไหมฮะอันนี้คือมุมกล้องใกล้สุดนะครับแล้วก็จะดูได้ประมาณนี้นี่ครับผมภาพเกมถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะผมว่ามันโอเคนะครับทีนี้ส่วนต่อมานะตัวเกมก็จะมีระบบกาชาด้วยนะครับซึ่งกาชาเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมตรงนี้เลยนะครับผมกดติ๊กขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะกดเข้ามาที่ตรงคำว่าซัมมอนครับก็กดติ๊กมาเลยตรงซัมมอนเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับก็คือจะมีช่องของอาวุธนะครับมีชุดเกราะนะครับแล้วก็มีฮีโร่นะรวมถึงอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะจะเป็นพวกสกิลอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับให้เรามา
ปิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกตั้งแต่ในส่วนของอาวุธก่อนแล้วกันนะพอกดเปิดมีตั้งแต่1ครั้งนะครับ10ครั้งแล้วก็50ครั้งซึ่งจะใช้เจ้าเพชรตรงนี้นะครับไม่เท่ากันนะก็ลองดูว่าเราเหลือเพชรเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทีละ10ครั้งแล้วกันจัดไปปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นมังกรนะครับเขาเสกของมาให้นี่ไงก็จะได้ของระดับดีนะครับหรือว่าระดับที่มันสูงขึ้นกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดเกราะเนาะจัดไปครับมาเออ10ครั้งครับปุ๊มโอเคนี่ครับชุดเกราะได้มาแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นฮีโร่ครับผมลุยเลยฮะ 2,000 ปั๊บโอเคนี่ครับได้ฮีโร่มาแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะครับต่อมาก็อันนี้ครับไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวกดเปิดดูก่อนนะอุ๊ยแต่ว่าใช้เยอะกว่าเพื่อนเลยว่ะครับเปิดดูครับ 5,000 ปั๊บไปฮะนี่ได้มาแล้วมันจะเป็นของแบบนี้ครับน่าจะเป็นพวกแบบเอฟเฟกต์หรือว่าสกิลอะไรหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดกาชาทีนี้เนี่ยพอเราเปิดกาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาทำการกดดูที่ขีด3ขีดแล้วก็มาเลือกนะครับตัวฮีโร่มาดูฮีโร่ที่เราเปิดใหม่มาได้เห็นไหมอันนี้คือตัวใหม่ที่ผมเปิดมาได้นะครับส่วนที่เป็นเศษอันเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็น่าจะให้เรามาทำการอัพตัวละครตัวอื่นเพิ่มเติมได้แหละนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธด้วยใช่ป่ะเนี่ย equipment ตรงนี้นะครับที่เราเปิดมาได้ลองกดเข้ามาดูนี่ครับตัว equipment เนี่ยเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาแบบนี้ครับก็ลองมาเลือกดูครับมีชุดเกราะเนี่ยชุดเกราะที่ผมได้มาใหม่ก็กดใส่ไปได้เลยนะเนี่ยไอที่เราได้มาใหม่นะครับ equip ไปเลยอะไรแบบนี้ครับรวมถึงตัวชุดเกราะเนี่ยจะสามารถรวมได้ด้วยนะครับรวมให้มันเป็นชุดเกราะที่มันเป็นระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเรามีของเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็อัพเป็นระดับB ระดับ A ระดับ S ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เรามีของนะครับสามารถที่จะอัพรูนได้ด้วยนะแล้วก็สามารถคราฟได้ด้วยนะครับนี่มีของก็เอามาคราฟได้ต่อมาก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะมีให้เราทำการอัพความสามารถนะตัวละครทั้งหมดรวมกันเลยนะครับก็คือกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมเนี่ยหรือว่าจะกดเข้ามาตรงด้านในก็ได้นะเนี่ยกดคำว่าตรงมาสเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เรามาทำการเทรนนิ่งนะครับผมเทรนนิ่งความสามารถทั้งหมดใน ID ของเราเลยนะฮะเนี่ยเพิ่มพวก ATK เพิ่ม HP เพิ่มคริเรทนะครับคริดาเมจอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็กดเพิ่มแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะมีเงินด้านบนนะครับให้เรามาทำการใช้นะครับก็กดเพิ่มไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมเขาจะมีเควสให้เรามาเพิ่มในส่วนตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะทำการแบบว่ากดอัปเกรดทีละ1ทีละ10หรือว่าทีละร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินของเราว่าเรามีเยอะบ้างน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่อัพในส่วนอื่นเพิ่มเติมด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีให้เราอัพเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะลืมมาดูนะครับเนี่ยมาดูความสามารถนะครับผมอันนี้ก็มีให้อัพนะแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเกมยังไม่ได้สอนด้วยนะครับผมรวมถึงอันนี้นะไอที่ผมไปเปิดกาชามาที่ผมบอกว่ามันคืออะไรวะอะไรแบบนี้นะครับก็อะไรพวกนี้แหละเนี่ยเป็นของพวกนี้นะครับกดเข้าไปดูนี่เห็นไหมเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใส่อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่ม CP ให้กับเราไปนะครับประมาณนี้นะนะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับพอได้มาแล้วก็กดมาใส่แบบนี้นะครับผมนี่เพิ่มเลเวลเพิ่มอะไรไปนะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมมาดูด้วยส่วนอื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับในเมนูเนี่ยก็จะมีพวกนี้ครับมีเมนูเควสนะครับผมเนี่ยก็มากดรับเควสนะครับต่างๆที่เราทำสำเร็จนะครับก็จะได้มาเป็นเพชรเอาไว้ไปเปิดกาชาหรือว่าทำในส่วนอื่นๆได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเควสเป็นแบบว่าเควสรายวันรายสัปดาห์และพวกนี้นะครับรวมถึงอาชิพเมนต์ตรงนี้ตัวอาชิพเมนต์เนี่ยนะครับเราจะได้ของมาค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะตัวเพชรนะครับบางอันเนี่ยได้มาที300-400อันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทำให้มันสำเร็จด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นสมุดสะสมแบบนี้ครับอันนี้ก็จะได้เพชรมาด้วยเหมือนกันนะเวลาที่เราไปตีมอนสเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสะสมรวมมาด้วยนะครับแล้วก็เรามากดเคลมออทีเดียวตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยกดไปนะครับเห็นไหมผมก็จะได้เพชรอะไรมาประมาณนี้ครับเมนูอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นเมนูพาร์ทอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะให้เรามาทำการน่าจะเป็นการเติมเงินอะไรด้วยแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยด้านบนก็คือแบบว่าได้มาฟรีๆใช่ไหมนะครับสายฟรีเนาะเคลมออลได้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็น่าจะมีการแบบว่าเติมเงินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมกดรับฟรีได้นะครับด้านล่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเติมเงินเข้ามานะประมาณนี้นะครับเนี่ยสเตจที่ผ่านมาครับก็กดเคลมมาได้นี่ก็ได้เพชรอีกเยอะเลยครับถือว่าเป็นการแจกเพชรมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับผมส่วนตัวเควสอันนี้นะครับก็กดเนี่ยรับไปนะครับอันไหนที่มาให้เราไปทำนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปเทรนนิ่งในส่วนของ HP ให้มันถึง90แล้วก็กดเข้ามาแล้วก็เทรนนิ่ง HP ตรงนี้ครับให้มันถึง90แค่นั้นเองเราก็จะผ่านเควสแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผ่านเควสแล้วเป็นต้นนะครับ
ประมาณนี้นะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือร้านค้าใช่ป่ะก็กดเข้ามาดูครับตัวร้านค้าก็จะมีเมนูหลายอย่างที่จะให้เราสามารถดูโฆษณาแล้วก็ได้ของรางวัลมาได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าในแต่ละวันให้ดูได้กี่ครั้งนะครับผมแล้วก็นี่ฮะดูโฆษณาส่วนอื่นๆก็มีนะรับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเกิดอยากมาดูก็มาดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนึงละกันนะในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเอามาแนะนำคร่าวๆนะส่วนใครที่สนใจก็เชิญโหลดได้เลยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับรู้สึกว่าจะเล่นได้แค่ Android เท่านั้นนะตอนนี้นะครับผมยังไงก็คลิปนี้เอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม